กรุงศีเพลินเพลินเรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้เพลินเพลินเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายพอดแคสต์เรื่องราวชีวิตของผู้คนหลากหลายแล้วคุณจะพบว่าการใช้ชีวิตง่ายกว่าที่คิด สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังฟังกรุงสีเพลินเพลินพอดแคสต์กับรายการเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายพอดแคสต์ Podcast ที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าการใช้ชีวิตง่ายกว่าที่คิดกับผมเพิ์พงมิภิภาสุกยืดโฟลเดอร์ er ของ Addict Add ครับโดยในตอนนี้เราจะมาพูดในเรื่องอยากได้ใจต้องใช้กระแสะหรือเปล่าเราไปฟังพร้อมๆกันได้เลยครับ เรียลไทม์คอนเทนต์นะฮะหรือว่าการทำคอนเทนต์ตามกระแสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำคอนเทนต์ที่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินกันมาบ่อยมากว่าเฮ้ยในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะทาการสื่อสารให้มันประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็จะต้องเล่นกับกระแสอะไรต่างๆต้องทำเรียลไทม์คอนเทนต์แบบนี้ถ้าสมมติว่าไม่ทำเนี่ยเฮ้ยแบร์เราจะแบบไม่เป็นที่น่าสนใจนะแต่ว่าถ้าคุณทำเนี่ยโอโ้รับรองเลยว่าปังแน่นอน แต่ว่าความจริงแล้วนะครับการทำเรียลไทม์คอนเทนต์แบบนี้เนี่ยมันก็มีกรณีศึกษาที่เราก็จะเห็นนะฮะว่าเฮ้ยบางอันมันก็ปังแหละแต่บางอันมันก็พังเหมือนกันดังนั้นวันนี้ครับผมจึงอยากจะมาตอบข้อสงสัยต่างๆซึ่งหลายคนเนี่ยน่าจะสงสัยกันอยู่ว่าเอ๊ะการทำคอนเทนต์ตามกระแสะเนี่ยในมุมมองของผมนะครับคิดว่าแบบไหนควรทำหรือว่าแบบไหนไม่ควรทำบ้างลองมาฟังกันดูครับอย่างคำถามแรกนะครับซึ่งเป็นข้อสงสัยของใครหลายๆคนนะฮะว่าแบรนด์เนี่ยควรจะทำคอนเทนต์ตามกระแสไหม ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าในมุมมองผมเองนะครับในฐานะที่เราก็เป็นนักการตลาดคนหนึ่งนักโฆษณาคนหนึ่งก็ต้องบอกตามตรงครับว่าถ้าตามหลักการเนี่ยมันก็ต้องควรทําแน่ๆเพราะว่าการทำเรียลไทม์คอนเทนต์หรือว่าคอนเทนต์ตามกระแสะแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสอันนึงที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยสื่อสารไปนะครับในเรื่องที่คนเนี่ยเขากําลังสนใจหรือว่ากําลังพูดถึงกันอยู่ซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถสื่อสารไปแล้วครับแน่นอนว่ามันก็จะทําให้แบรนด์ของเรานะครับไปอยู่ในกระแสะที่เขาพูดถึงเหล่านั้น มันก็มีโอกาสที่ทําให้คนเนี่ยเห็นแบรนด์ของเราเห็นสินค้าหรือบริการของเราแล้วก็จะนึกถึงแบรนด์ของเราอีกครั้งหนึ่งได้ด้วย แต่ที่สําคัญนะฮะพอผมบอกไปแบบนี้แล้วไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันมีกระแสะนู้นกระแสะนี้เกิดขึ้นทุกๆวันเนี่ยแบรนด์ของเราต้องเข้าไปเล่นซะทุกอันเลยก็ต้องหันมาเลือกให้ดีๆก่อนนะครับว่ากระแสะต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นกลุ่มคนที่สนใจกระแสะนั้นหรือเปล่าหรืออีกมุมหนึ่งครับที่สําคัญมากๆนั่นก็คือแบรนด์ของเราเองอะครับเหมาะสมกับการเล่นกระแสะนั้นๆไหมถ้าสมมติว่ามันไม่เหมาะนะครับก็ควรหลีกเลี่ยงเหมือนกันดังนั้นก็ต้องดูให้ดีๆนะฮะแต่ว่า อย่างที่ผมแนะนำนะครับถ้าอันไหนเนี่ยมันเหมาะสมกลุ่มเป้าหมายของเราอยู่ในกระแสนั้นอยู่แล้วเราเนี่ยสามารถพูดเรื่องนั้นได้ออกมาแล้วมันน่าสนใจมันดูแปลกใหม่เนี่ยก็ลองทำกันดูได้ครับ ส่วนอีกคําถามหนึ่งนะครับที่หลายคนก็น่าจะสงสยัยแล้วก็จริงๆผมก็ถูกถามมาเยอะเหมือนกันนะฮะว่าถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยอยากจะทำเรียไท์คอนเทนต์หรือว่าคอนเทนต์ตามกระแสะบ้างเนี่ยทำอย่างไรให้มันปังซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าการทำคอนเทนต์ตามกระแสะนะครับมันมีวิธีการที่มันหลากหลายมากเลยนะครับแล้วก็ผมเองเป็นคนเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันไม่ได้มีสูตรตายตัวแต่ว่าถ้าสมมติว่าย่อยออกมาเป็น2รูปแบบหลักๆที่อยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันเนี่ยแบบแรกครับนั่นก็คือการหยิบจับกระแสะที่มันเกิด ขึ้นในสังคมเนี่ยมาสร้างสารคอนเทนต์ต่างๆโดยวิธีการง่ายๆครับจุดเริ่มต้นเนี่ยแน่นอนครับเราก็ต้องหากระแสนั้นก่อนไปดูก่อนว่าเอ๊ะตอนนี้มันมีข่าวสารหรือว่ามันมีกระแสอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้าง่ายๆเนี่ยก็ลองดูในตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับในแฮชแท็กนู้นแฮชแท็กนี้ผมเชื่อว่าเราจะเห็นกระแสอะไรต่างๆที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยแล้วเราก็ลองลองดูครับว่ากลุ่มเป้าหมายของเราสนใจเรื่องนี้ไหมหรือว่ากลุ่มที่เป็นวัยคนทํางานถ้าเขาเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยสนใจเรื่องนี้หรือเปล่า ถ้าสมมติว่าเลือกกระแสที่มันเหมาะสมได้แล้วแบบนี้จุดที่2ครับที่ควรดูก็คือเราก็ต้องมาดูครับว่าแบรนด์ของเราเองด้วย m o ต์แอนโทนด้วยความที่เป็นแบบว่าลักษณะการพูดการจาของแบรนด์เราเนี่ยมันเหมาะสมกับการสื่อสารเรื่องนั้นไหมเพราะว่าบางกระแสมันก็เป็นเรื่องที่แบบบันเทิงมากบางกระแสมันก็เป็นเรื่องที่แบบโอ้โหดราม่าสุดๆเลยก็ต้องกลับมาดูที่ตัวแบรนด์ของเราเหมือนกันซึ่งถ้าสมมุติว่ามันสอดคล้องแล้วเหมือนกันนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าทายสุดๆเเเลยะคครก็ืออาจต้ง แล้วครับว่าจะหยิบจับกระแสะเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมาผสมผสานอย่างไรให้มันสอดคล้องกับสินค้าหรือบริการของเราเพื่อให้นําเสนอคอนเทนต์เรียลไทม์แบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนเนี่ยสนใจนะฮะแล้วก็สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจหรือว่าทําให้เราเนี่ยสามารถขายสินค้าหรือบริการของเราได้ด้วยนี่ก็คือแบบแรกที่เกิดขึ้นแล้วผมเชื่อว่าก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่คนเราเนี่ยนิยมมากมาก แต่อีกวิธีการหนึ่งครับเป็นวิธีที่ผมอยากจะมาแนะนําแล้วก็เป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราทำคอนเทนต์ตามกระแสะเนี่ยโดยตามชื่อของมันนะครับเราก็มักจะคิดว่าเฮ้ยฉันต้องตามกระแสะเพียงอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมอยากจะมาแนะนำนะครับว่าเราสามารถสร้างกระแสะขึ้นมาได้เหมือนกันถ้าสมมุติว่ามันไม่มีกระแสะอะไรที่แบบว่าไม่ได้สอดคล้องหรือว่าเหมาะสมเลยโดยที่วิธีในการสร้างกระแสะขึ้นมาจากแบรนด์ของเราหรือว่าธุรกิจของเราเองผมจะแนะนําอย่างนี้ครับคือลองกลับมาดูที่ ไอเดียในการสื่อสารของเราก่อนว่าจุดยืนหรือว่าสิ่งที่เราสื่อสารมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันคือเรื่องอะไรแล้วลองมาดูครับว่าจะทําให้ไอเดียเหล่านั้นเนี่ยมันมาสอดคล้องกับชีวิตของคนทําให้คนเนี่ยอยากจะเกิดการบอกต่ออยากจะแชร์ต่อเนี่ยอย่างไรได้บ้าง ซึ่งตัวอย่างวิธีการอันนึงนะฮะเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าเราเนี่ยสามารถสร้างกระแสได้ยอย่างไรนั่นก็คือการสร้างสรรค์แคมเปญชาร์จแนชนะครับหรือว่าการท้าทายต่างๆที่เราจะเห็นว่ามันฮ้เกิดเยอะแยะมากมายในโลกโซเชียลมีเดียโดยหลักการง่ายๆเลยครับเราก็อาลองสร้างสรงรค์กิจกรรมอะไรต่างๆขึ้นมาก็ได้มันก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่น่าจะเห็นภาพระชัดเจนว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถสร้างกระแสดได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นนะฮะถ้าสรุปสั้นๆนะครับว่าสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับว่าทำคอนเทนต์ตามกระแสยอย่างไรให้ปังเนี่ยก็มี2ส,ส่วนด้วยกันอย่างแรกก็คือต้องเลือกหยิบจับกระแสที่เกิดขึ้นในสังคมนะฮะมาสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้มันเหมาะสมกับแบรนด์ของเรา และอีกวิธีการหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่ากระแสต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีอันไหนเข้าตาเราเลยนะฮะหรือว่าดูแล้วเนี่ยมันไม่มีอันไหนเหมาะสมกับแบรนด์ของเราเลยเนี่ยเราก็สามารถสร้างกระแสขึ้นมาเองได้เช่นเดียวกันลองหยิบจับดูนะครับลองดูว่าวิธีการไหนเนี่ยเหมาะสมกับของเรานะฮะเราก็ลองไปปรับใช้กันดูครับ และนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายจากผมเพิร์ดพงปฏิภาสุขยืดฟเฟ่าดอร์ของแ d d i c t ซึ่งยังมีเรื่องราวมุมอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกมากมายครับในกลุงสีเพลินเพลินพอดแคสต์แล้วคุณจะรู้ว่าเรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้เพลินเพลินครับ